สวัสดีครับพี่น้องขอพระคุณนะครับที่มาใช้เวลาด้วยพระคมบีบอกว่าประชาชนผู้รู้จักพระเจ้าของเขานั้นจะยืนมั่นมีกำลังและสามารถปฏิบัติการงานของพระเจ้าและต่อสู้กับศัตรูได้ผมเชื่อว่าคำสอนวันนี้จะทำให้พี่น้องรู้จักพระเจ้าของพี่น้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและพี่น้องจะเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้เราพบกันในคำสอนนะครับขอบคุณครับ ธรรมของพระองค์ร่วมกันเราหิวกระหายเราอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเราไม่อยากเป็นเหมือนเดิมเราอยากจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเราอยากจะเป็นผู้ที่ใช้การได้และมีชัยชนะในชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ขอสวรรค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยสำแดงสิ่งต่างๆที่เป็นข้อลี้ลับของพระองค์ให้เราได้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเพื่อเราจะมีชีวิตที่เกิดผล และสร้างอาณาจักรของพระองค์ในยุคนี้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอยู่ในสวรรค์ขอพระองค์ใช้เราเต็มที่ที่เราจะเป็นพระพรแก่คนมากมายเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงพูดกับเราวันนี้เรามีหูและเราจะฟังด้วยหูฝ่ายวิญญาณของเราในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าครับดีใจครับที่พี่น้องได้มีโอกาสมาน,นมัสการพระเจ้าแล้วก็ได้มารู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับ วันนี้ผมอยากจะสอนตอนที่สองเรื่องเกี่ยวกับคำเทศที่บอกว่าเราไม่ควรที่จะให้ใครนั้นมาขโมยความชื่นชมยินดีไปจากชีวิตของเรานะครับอยากจะสอนต่อนะครับในโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยผีร้ายวิญญาณชั่วเต็มไปด้วยการสาบแช่งโลกนี้เป็นโลกซึ่งมีเจ้าที่ชื่อว่าซาตานเป็นเจ้าปกครองอยู่และมันก็มาที่จะฆ่า มาลักและทำลายเสียโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่มีจิตใจที่ไม่สะอาดแล้วก็อยากที่จะทำบาปดังนั้นตราบใดที่เราอยู่ในโลกนี้นั้นเราก็จะประสบความกดดันบางเรื่องปัญหาบางอย่างหรืออาจจะถูกใครกันแกล้งเราเพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นได้หนุนใจและเตือนเรา ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอเราจะไม่ยอมให้ใครนั้นมาขโมยความชื่นชมยินดีไปจากชีวิตของเราเรามีชีวิตอยู่ชีวิตเดียวในโลกนี้หลังจากสิ้นชีวิตแล้วเราก็จะไปอยู่ในสวรรค์เรามีชีวิตที่สั้นๆจริงๆแล้วชีวิตในโลกนี้มันสั้นมากนะครับเราไม่ได้อยู่ที่นี่นานนะครับดังนั้นเราไม่อยากจะเสียเวลาไปแต่ละวันอยู่แบบสังเกตายอยู่แบบเศร้าใจอยู่แบบผู้ที่พ่ายแพ้ เราอยากจะอยู่อย่างมีชัยชนะมีความสุขมีความชื่นชมยินดีอย่างมากมายดังนั้นคําสอนวันนี้จะเป็นการเตือนใจพวกเราทั้งหลายให้เราดําเนินชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีในหนังสือสุภาษิตบทที่1ิี่ข้อ30บอกว่าจิตใจสงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังพูดง่ายๆก็ทำให้เรามีชีวิตยืนนนายืนยาวมากขึ้นนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจสงบมีความชื่นชมยินดีนั้น เราจะอายุยืนยาวเราจะไม่ตายเร็วเราจะไม่มีอายุสั้นดังนั้นผมเชื่อว่าคำสอนวันนี้นั้นเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรามากมายนะครับอยากจะหนุนใจจริงๆว่าไม่ว่าท่านจะเจอสถานการณ์อะไรในโลกนี้ไม่ว่าจะมีคนมาพูดอะไรใครทำอะไรกับเรานะครับให้เราเอาตาของเรามองไปที่พระเจ้าดีไหมครับอย่ามองไปที่มนุษย์อย่ามองไปที่สถานการณ์และ ปลุกความชื่นชมยินดีที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาดําเนินชีวิตที่ยิ้มแย้มจมใสยอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะมีความตึงเครียดอะไรเข้ามาเราไม่สนใจเราไม่ขอมันเข้ามาในชีวิตเราจะยังยิ้มแย้มแล้วก็หัวเราะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาหลายคนอาจจะบอกว่าก็คุณหมอพูดได้นี่คุณหมอ,อมีความสาเร็จในชีวิตจบการแพทย์ที่สหรัฐอเมริกามีงานดีคุณหมอก็พูดได้ไม่จริงนะครับ แม้ว่าผมจะมีงานดีแม้ว่าผมจะอยู่สหรัฐอเมริกาแต่ชีวิตของผมนั้นก็ยังเจอความกดดันมากมายนะครับยอมรับว่าทุกวันจันทร์กับวันพุธเนี่ยรู้สึกมีความกดดันเพราะต้องไปผ่าตัดนะครับและการผ่าตัดเนี่ยมันก็อันตรายเพราะถ้าไปตัดเส้นประสาทคนเนี่ยเขาก็เป็นอัมาพาตได้ยังถูกโดนฟ้องร้องได้ขึ้นลงขึ้นศาลได้มายึดบ้านผมไปได้ดังนั้นมันก็มีความกดดันในชีวิตจริงไหมครับชีวิตเราเนี่ย เจอสิ่งต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาไม่ว่าจะหน้าไหนในโลกนี้ไม่ว่าจะมนุษย์คนไหนเราจะต้องพบความกดดันในชีวิตทั้งนั้นคําถามก็คือเราจะตอบสนองต่อความกดดันตอบสนองต่อปัญหาในชีวิตได้อย่างไรพระเยซูเตือนเราบอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ชนะโลกแล้วและในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆมากมายพระองค์บอกว่าให้เราชื่นชมยินดีเถิดเพราะพระองค์ที่อยู่ในตัวเรานั้นได้นชนะโลก เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเราไม่ต้องท้อใจอีกต่อไปตัดสินใจดีไหมครับว่าไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรไม่ว่าใครในโลกนี้จะทำอะไรก็ตามข้าพเจ้าจะยังมีเสียงโหเราะในปากของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยังชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดความ,กมอกกลุ้มใจให้มันอยู่ไม่ข้ามคืนดีไหมครับ พอวันรุ่งขึ้นตื่นนอนเช้าขึ้นมาเรายังชื่นชมยินดีเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่เข้าไปติดในกับดักของมารซาตานที่จะอยู่ในความเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องไปกินยาร้องไห้แล้วก็คิดถึงจะฆ่าตัวตายย่านะครับให้เราชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาเราตัดสินใจอย่างนั้นพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้มีการตัดสินใจได้เป็นการตัดสินใจของเราเองพระเจ้าบังคับเราไม่ได้ว่าเราจะเศร้าโศก หรือเราจะชื่นชมยินดีเราต้องตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจกระตุ้นขึ้นมาให้เกิดความชื่นชมยินดีในทุกสถานการณ์ที่ผมเทศมาทั้งหมดนี่นะครับผมทำเองนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะชื่นชมยินดีต่อไปผมจะยิ้มแย้มแจ่มใสต่อไปไม่ว่าใครจะทำอะไรในโลกผมก็จะยังหัวเราะยังยิ้มแย้มพี่น้องเชื่อไหมครับคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นจะมีบุคลิกที่ดี ไปที่ไหนใครๆก็อยากจะมาใกล้เรามาคุยกับเราเราก็จะมีลักษณะของพระเจ้าตาเราจะส่องแสงพระสิริของพระองค์ออกมาใครๆมาอยู่ใกล้เราก็ได้รับการหนุนใจเราจะเป็นคนที่สนุกสนานตลกแล้วก็คุยอะไรก็รู้สึกมันหัวเราะยิ้มแย้มนะครับเจ้าในาก็จะรักเราถ้าท่านเป็นโสดก็จะมีคนอื่นมาชอบหน้าเราเพราะเราเป็นคนยิ้มแยม้มไม่ใช่หน้าหน่งหิกเหมือนกับ ตวักบอกบุญไม่รับไม่มีใครอยากจะมาชอบเราหรอกครับเพราะมาอยู่ใกล้เราเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันน่าท้อใจอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราเป็นคนที่เต็ไมไปด้วยความชื่นชมยินดีบุคลิกเราก็จะดีสุขภาพของเราก็จะดีไปที่ไหนใครๆก็อยากจะคบหาสมาคมกับเราเจ้านายก็จะเลื่อนขั้นให้เรานะครับลูกค้าเขาก็อยากจะมาซื้อของของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าได้ทางตรงกันข้าม เราเป็นคนที่ขี้มโมโหขี้ลำคาญหน้าตาเนี่ยเหมือนกับโดนพึ่งต่อยมาแล้วร้อยตัวนะครับจะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เราไม่มีใครอยากจะมาคบหาสมาคมกับเราเพราะเรานั้นเป็นคนที่ไปอยู่แล้วเขารู้สึกมันเหนื่อยพอมาอยู่ใกล้เรามันก็หมดแรงแล้วพอเห็นหน้าคุณผมก็หมดแรงแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมอธิษฐานให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นคนเป็นคนญี่ปุ่นนะครับ แล้วลูกของเขามาจากนิวยอร์กลูกเขาไม่เชื่อพระเจ้าต่อต้านเรื่องพระเจ้ามากเลยเขามายืนนะครับอยู่ใกล้คุณแม่เนี่ยผมดูหน้าเขาแล้วผมรู้สึกมันไม่มีความเจริญอาหารเลยเพราะว่าหน้าเขานี่มันบึ้งมากเลยหน้าเขาแบบโมโหเหมือนกับผู้หญิงที่เหมือนกับโกรธใครมาแล้วร้อยปีนะครับ ผมรีบกับแปรทิฏฐานเผื่อผู้หญิงคนนี้เราบอกว่าให้มีความชื่นชมยินดีมากขึ้นหน่อยให้มารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพราะหน้าบอกบุญไม่รับจริงๆนะครับสงสารเขาจริงๆว่าทํำไมมีชีวิตเดียวถึงได้มีความทุกข์ทรมานใจแบบนั้นและสังเกตอย่างหนึ่งไหมครับสังเกตอย่างไหมพอมนุษย์เราเนี่ยแก่ลงแก่ลงอายุมากขึ้นวันปีผ่านไปจากอายุหขวบเจ็ดขวบสามสิบี่สิบห้าสิบ 6 0 70นะครับพอยิ่งอายุมากขึ้นแก่ลงแก่ลงนี่นะครับสังเกตไหมยิ้มน้อยลงหัวเราะน้อยลงอารมณ์เสียง่ายขึ้นนี่เป็นข้อที่ผมสังเกตในประเทศไทยจริงๆนะครับคนอายุน้อยเด็กๆเนี่ยจะหัวเราะง่ายแต่พออายุมากขึ้นนะครับเมื่อคือยิ้มอะ่ะดูรู้สึกมันขึงมันรู้สึกมันอะไรอะไรก็มันมีปัญหาเต็ไมไปหมดยิ้มไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหมครับ พรอพอเราผ่านโลกมาหลายๆปีเนี่ยแรงกดดันความผิดหวังในชีวิตหรือว่าการถูกโกงถูกคนแกล้งถูกคนต่อว่าดินทาเจอปัญหาต่างๆมามากมายในชีวิตมันสะสมเข้าไปในใจของเราแล้วเราก็เลี้ยงมันไว้ทำให้เรารู้สึกมีความคิดว่าโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาโลกเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าสวยงาม เราก็เลยยิ้มไม่ออกมันก็มาขมโมยความชื่นชมยินดีไปจากหัวใจของเราและจากหน้าของเราพอแก่ลงเราก็เลยหน้าบอกบุญไม่รับลูกหลานก็ไม่อยากมาเยี่ยมเราและหลานก็วิ่งหนีกันไปหมดเพราะว่ามาเจอหน้าคุณปู่ทิไลคุณตาทิไลร,รู้สึกโอ้โหมันจะถูกต่อยเพราะาหน้าเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยนะครับพระเยซูถึงสอนบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้ารับแผ่นดินสวรรค์เป็นของ คนที่มีหัวใจเหมือนเด็กเล็กๆไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหรก็ตามท่านอาจจะอายุห้าสหกสิบห้าตอนนี้อายุแปดสิบตอนนี้ดึงเด็กตัวเล็กๆนั้นออกมาสิครับแม้ว่าท่านอาจจะอายุมากแต่ยังมีเด็กเล็กๆอยู่ในใจของท่านดึงออกมาให้มีหัวใจแบบเด็กเล็กๆในหนังสือมาระโกบทที่สิบข้อสิบห้าบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้ถ้าท่านอยากที่จะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าท่านอยากที่จะริมรถสิ่งที่ดีในแผ่นดินของพระเจ้าท่านต้องมาหาพระเจ้าแบบเด็กเล็กๆนะครับในแผ่นดินของพระเจ้ามีอะไร ในนิสือโรมบทที่14บสข้อสิบอกว่าเพราะว่าเป็นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มไม่ใช่แค่มาคบหาสมาคมกันมากินกันมาสนุกกันนะครับหลายคนไปโบสถ์เพื่อจะไปโซเชียลไปคบหาสมาคมไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งนั้นสนใจอย่างเดียวเจอหน้ากันแล้กินกันนะครับไม่ใช่นะครับแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ สังเกตไหมเด็กเล็กๆนั้นจะหัวเราะง่ายจะสนุกสนานง่ายระยะหกเจ็ดปีที่ผ่านมาผมมีหลานสองคนหลานชายกับหลานสาวแล้วนั่งสังเกตหลานว่าเจอหน้าหลานทีไรเขาจะยิ้มเขาจะหัวเราะถ่ายรูปทีไรเขาจะเตะท่าทำท่าหน้าตาหัวเราะยิ้มแย้มไม่กังวลอะไรเลยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีข้าวกินบนโต๊ะ ไม่เคยห่วงเลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นชีวิตเขามีแต่ความสุขเจอหน้าคุณตาคุณยายก็กระโดดมาหาผมมากอดนะครับตอนนี้เราเลี้ยงลูกตอนเด็กๆเ,เราไม่ได้สังเกตเพราะว่าตอนนั้นกําลังยุ่งกับง,งานใช่ไหมครับแล้วก็เลยลืมไปแล้วว่าเด็กเล็กๆเ,เป็นยังไงตอนนี้เมื่อเห็นหลานตัวเองถึงรู้ว่าโอ้เด็กเนี่ยจริงๆนะสนุกอยู่ตลอดเวลาหัวเราะอยู่ตลอดเวลาแต่พอแก่ลงแก่ลงทําไมมันหายไปหมดอ่ะไอหน้าตายิ้มแย้มมันหายไปหมด เราควรจะกลับไปเป็นเหมือนเด็กๆนะครับหัวเราะง่ายๆอย่าให้ความกดดันในชีวิตนั้นมาทําให้เราสูญเสียความเป็นเด็กเล็กๆของเราในอาณาจักรของพระเจ้าผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราตัดสินใจได้ว่าเราจะเป็นเหมือนเด็กเล็กๆนะครับสวรรค์จะเปิดออกอยู่บนชีวิตของเราเราจะเห็นการอัศจรรย์เยอะมากเลยเราจะเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นเยอะมากเพราะแผ่นดินของสวรรค์ลงมาตั้งในชีวิตของเราเพราะเรา มีความเชื่อเหมือนเด็กเล็กๆยิ้มง่ายๆหวัวเราะง่ายๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไตรตรองมากพระเจ้าพูดไงก็อามเมนว่าไปตามที่พระเจ้าพูดนะครับไม่ต้องเถียงพระเจ้าผู้ใหญ่หลายคนพอโตขึ้นเนี่ยแหมรู้สึกหัวรั้นเหลือเกินเถียงแหลกลานเลยพระเจ้าพูดอะไรก็เถียงแหลกมิหน้าถึงไม่เคยได้รับการอัศจรรย์ในชีวิตแต่เราเป็นเด็กเล็กๆนี่เราบอกยังไงก็ได้พระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าไม่เคยโกหกนะครับอยากจะอ่านเรื่องของ ผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ให้ฟังนะครับในหนังสือปฐมกาลบทที่26ข้อ15ได้พูดถึงอิสอักและพูดถึงคุณพ่อเขาที่ชื่อว่าอับราฮัมฝ่ายชาวฟิลิสเตียได้อุดและเอาดินถมบอ่อทุกบอ่อซึ่งคนใช้ของบิดาของท่านก็คืออับราฮัมนั่นเองขุดไว้ในสมัยอับราฮัมบิดาของท่านท่านก็คืออิสอัลูกชายของอับราฮัม เห็นภาพไหมครับว่าอับราฮัมคนใช้ไปขุดบ่อมีน้ําขึ้นมาให้สัตว์กินให้ตัวเองได้ดื่มแล้วศัตรูคือชาวฟิลิสเตียก็เอาหินเอาดินมาถมน้ํามันก็หายไปในข้อ18พูดต่อบอกว่าอิสระขุดบ่อน้ําซึ่งขุดไว้ในสมัยของอับราฮัมบิดาของท่านอีก เพราะหลังจากที่อับราฮัมได้สิ้นชีพแล้วชาวฟิลิสเตียได้อุดเสียแล้วท่านก็ต้องชื่อตามที่บิดาท่านตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าหมายความว่ายังไงอับราฮัมเนี่ยคือภาพของเป็นตัวแทนเราคือบุคคลที่มีความเชื่อและอับราฮัมก็ไปขุดบ่อในน้ำในบ่อน้ำนั้นก็มีน้ำบริสุทธิ์ เมื่อเราพูดถึงคำว่าน้ำในภาษาพระคัมภีร์ก็หมายถึงชีวิตหมายถึงพระวิญญาณหมายถึงการรักษาโรคหมายถึงความชุ่มชื่นหมายถึงพระคุณจากพระเจ้าในสวรรค์ที่มาจากสวรรค์บ่อน้ำนั้นถูกขุดโดยความเชื่อใช่ไหมครับและฟิลิสเตียคืออะไรฟิลิสเตียก็คือศัตรูของเราศัตรูนั้นก็คือผีร้ายวิญญ,ญาณชั่ว มันก็นำเอาหินมาอุดมาถมก็ไปในบ่อน้ำหินนั้นคืออะไรก็คือความผิดหวังในชีวิตมันอาจจะแกล้งเราส่งผู้ชายรูปหลอมาจีบเราแล้วรูปลายผู้ชายรูปหลอกคนนั้นก็ทิ้งเราไปเราก็เกิดความอกหักเกิดความเจ็บปวดในใจหรือว่ามันอาจจะส่งคนมาบอกว่ามาร่วมลงทุนกันเอาเงินมาลงทุนกันเสร็จแล้วมันก็ โกงเงินเราไปหรือว่ามันอาจจะส่งโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วเจ็บไข้มาเป็นเวลาหลายปีทําให้บ่อน้ําเรานั้นอุดตันไปด้วยหินความผิดหวังความเจ็บป่วยการสูญเสียมีปัญหาความเศร้าใจในชีวิตน้ํามันก็หายไปจากชีวิตมีหน้าคริสเตียนบางคนพอเป็นคริสเตียนไปนานๆตอนมาโบสถ์ก็ตื่นเต้นดี ออกมาให้ทิษฐานเผื่อตื่นเต้นกับพระเจ้าพออยู่โบสถ์เป็นนานๆหน,น,น้าหงิกขึ้นหงิกขึ้นหงิกขึ้นยิ้มไม่ออกเพราะว่าอะไรมาอยู่ในโบสถ์ทะเลาะกันตีกันมีปัญหากันฟังแต่เรื่องแง่ลบจากคนอื่นฟังแต่เรื่องด่ากันตีกันดินทากันมันก็มาอุดบ่อน้ําในชีวิตไอความชื่นชมยินดีก็หายไปการอัศจรรย์ก็หายไปพระวิญญาณก็แห้งเหือดไปในชีวิต ไม่มีความตื่นเต้นกับพระเจ้าอีกต่อไปอิสยาบทที่12บข้อสบอกว่าเจ้าจะโพงน้ำโพงน้ำก็คือตักน้ำด้วยความชื่นบานจากบ่อน้ำแห่งความรอดพระคัมภีร์บอกว่าอะไรละ่ะที่ทำให้หินน้ำมันออกมาจากบ่อน้ำของเราพระคัมภีร์ใช้คำว่าความชื่นบานท่านรู้ไหมอิสะอระที่ไปขุด บอ่อน้ำของพ่อเขาคืออับราฮัมนั้นคำว่าอิสอักในภาษาฮีบรูแปลว่าเสียงหัวเราะพระเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆพระเจ้าบอกเสียงหัวเราะไปขุดเอาสิ่งที่มาอุดตันชีวิตเราของเราออกไปทำให้บอ่อน้ำของเราเต็ไมไปด้วยความชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> ผมพูดตรงๆนะครับเคล็ดลับอันนึงในชีวิตคริสเตียนคือต้องมีความชื่นชมยินดี อาจารย์เปาโลถึงบอกว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอเสียงหัวเราะของเราหน้าที่ยิ้มของเราอยากจะหนุนใจพี่น้องเลยให้มีลักษณะชีวิตอย่างนั้นให้มีนิสัยอย่างนั้นนะครับหัวเราะอยู่ตลอดเวลายิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาอย่าหน้าบึง้งอย่าเศร้าใจอย่ารู้สึกมันโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆมากมายมารซาตานมันก็ยังจะทําเหมือนกับชาวฟิลิสเตียในยุคนั้นมันพยายามมาใส่กับดักเข้าไปในชีวิตของเรา ให้เราก็าไปในกับดักที่เราจะรู้สึกเศร้าใจท้อใจและหัวเราะไม่ออกพี่น้องครับผมตัดสินใจจริงๆนะครับที่จริงยอมรับนะครับว่างานหนึ่งในโลกที่ทําให้รู้สึกเจอปัญหาและท้อใจได้ง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความผิดหวังได้บ่อยมากก็คือการเป็นศิริิบาลที่จริงบางทีผมก็คิดในใจนะบอกเออเราเป็นหมอก็สบายสบายอยู่แล้วอะไปผ่าตัดคนไข้ได้เงินมา แล้วก็เอาเงินไปเวสเวยสุขตัวเองไปซื้อเรือขี่ไปเที่ยวเว c a t i o n ทำไมแล้วก็มาเป็นสมาชิกโบสถ์มานั่งกันสลอนสลอนสบายๆทำไมจะต้องมารับใช้เป็นศิวิบาลให้คนด่าเราให้คนโจมตีเราให้คนเข้าใจเราผิดมีแต่เรื่องเจ็บช้ำระกำใจผมเปิดโบสถ์วันแรกนะั่นก็โดนด่าเลยที่ประเทศอเมริกาเนี่ยผมบอกเลยนะครับโบสเปิดโบนโด,ดนหนักบวันแรกก็โดนเลยครับ คนไทยในเสีย,เ,สยเท่าเนะี่ยเริ่มนินทาผมกันเป็นกุลุตเลยนะครับเสียเพื่อนไปเยอะแยะเลยตอนแรกมีเพื่อนคนไทยเยอะแยะพอมาเป็นสอบอเพื่อนทิ้งหมดเลยเอา้าวโอ้โหทำไมคุณไม่ครบฉันแล้วเห็นไหมครับการเป็นสอบอแบบนี้นะครับมีเรื่องต้องท้อใจเยอะมากบางทีเราดูแลลูกแกะบางคนดูแลมาเป็นสิบปีนะครับอยู่ดีๆีเขาเปลี่ยนใจเขาไปด่าเราด้วยซ้าไปเพราะอะไรเพราะการเป็นสอบอรเราจะต้องถูกยิงมารซาตานมันเกลียดเรา ดังนั้นโอกาสมากเลยที่เราจะท้อใจแต่ผมบอกให้นะครับผมทุบโต๊ะไม่ยอมไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนจะทำอะไรข้าพเจ้าจะฮ่าฮ่าฮ่าโหโหโหและวหัวเราะแบบชาวจันทบุรีฮิ่ฮฮต่อไปคนจันทบุรีชอบบอกว่าฮิใช่ไหมครับไปไหนมาฮิผมก็จะหัวเราะแบบฮิฮีฮี่ฮ่าฮ่าฮ่าต่อไปจะไม่ยอมไม่ใครมาขโมยความชื่นชมยินดีไปจากใจของผมได้ เพราะผมจะไม่ยอมให้ใครมาทําลายชีวิตของผมมาขมโมยกําลังไปจากผมเพราะความชื่นชมยินดีเป็นกําลังของข้าพเจ้าเมื่อผมมีกําลังผมก็สามารถที่จะเป็นพระพรกับลูกเต้าของผมและพี่น้องในคริสจักรได้แต่ถ้าผมเศร้าใจผมจะอ่อนแรงแล้วผมจะดูแลสมาชิกได้อย่างไรแล้วผมจะไปผ่าตัดได้อย่างไรดังนั้นผมตัดสินใจไม่ว่ามนุษย์คนไหนจะทำอะไรไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรในโลกไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออกไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนจะต้องนั่งพัดยังไงก็ตามเพราะไม่มีแอร์คอนดิชันข้าพเจ้าเขาจะฮ ah, ่าฮ่าฮ่าโหโหโหฮีฮิฮต่อไปเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> เราจะไม่ยอมสูญเสียความชื่นชมยินดีในชีวิตผมชอบที่อาจารย์เปาโลเขียนในพระคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษท่านรู้ไหมาอาจารย์เปาโลนี่โดนหนักมากนะครับแล้วบางทีผมก็ถูฟันผมก็คิดนะพระเจ้าเอลูกรับใช้นี่มันมีแต่โดนว่าตลอดเวลา มีแต่คนไม่น,น้าผมดา่าผมอยู่ตลอดเวลาผมไม่เคยไปทําอะไรไม่เคยไปยืมเงินใครไม่เคยไปโกงใครมีแต่ช่วยเหลือคนมีแต่ให้คนคําสอนก็ให้ฟรีๆไม่เคยขายยังโดนว่าได้อะนะครับแล้วพระเจ้าบอกผมว่าไงรู้ไหมพระเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ได้เก่งกว่าครูครูของเจ้าคือพระเยซูอ่ะก็โดนมาหนักกว่านี้อีกเจ้าไม่ได้เก่งกว่าอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลนี่โดนทุกรูปแบบโดนหินขว้างจับเข้าคุกผมยังไม่เคยโดนจับเข้าคุกนะขอบคุณพระเจ้ายังไม่เคยโดนหินขว้าง นะครับโดนแต่ไลน์กับเฟซบุ๊กคว้างผมด่าผมบนไลน์บนเฟซบุ๊กนะครับโดนคนว่าคนดินทาเรื่องขี้ปะติว๋วอาจารย์เปาโลถูกหนักกว่าผมมากเลยทั้งเรือแตกทั้งโดนดา่าโดนด่าว่าเป็นผีบ้างอะไรบ้างนะครับอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือโรมบทที่8ข้อ18เป็นภาษาอังกฤษบอกอย่างนี้บอกว่า but what of that for I consider that The sufferings of this present time, this present life are not worth being compared with the glory that is about to be revealed to us and in us and for us and confer to us. ในภาษาไทยแปลไม่ครบพูดอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ยากลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตพูดง่ายๆว่าวันหนึ่งนะครับ พวกเราทั้งหลายที่สัตด์ซื่อต่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเราจะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูบนสวรรค์แล้วพระเยซูจะนกนิ้วให้ต่อประชาชนทั้งปวงใส่มงกุฎงามแล้วก็ให้ศักดิ์ศรีพระคัมภีร์บอกว่าบางคนจะเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ในสวรรค์มีแสงออกมาเยอะบางคนเป็นแค่ดวงดาวเล็กๆบางคนเป็นเหมือนดวงจันทร์บางคนขึ้นไปบนสวรรค์ไม่มีอะไรเลยเพราะไม่เคยรับใช้พระเจ้ามิจัดบนมิจัดด่ามิจัดนินทา ใครอยากจะมีศักดิ์ศรีในสวรรค์เยอะๆผมอยากจะมีศักดิ์ศรีในสวรรค์เยอะๆวันก่อนนี้มีชาวอเมริกันคนหนึ่งมาถามคําถามว่าทําไมฉันต้องโตด้วยทําไมฉันต้องรับใช้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าผมก็ตอบเขาบอกว่าคุณอยากมีบ้านใหญ่ในสวรรค์ไหมเออผมไม่สนใจอ่ะแน่ใจนะเขาบอกเงี้ยเขาไม่สนใจว่ามีบ้านใหญ่คุณแน่ใจนะว่าคุณไม่อยากมีบ้านคารุหาดใหญ่ๆใ,ในสวรรค์เพราะโอกาสเดียวนะพอไปสวรรค์นี่ไม่มีแล้วนะ พอจบในโลกนี้ไม่มีสิทธิ์ไปสร้างแล้วท่านกำลังสร้างบ้านตอนนี้อยู่ในโลกนี้ส่งวัสดุไปสําหรับผม,ผมอยากจะมีคาราหาดใหญ่ในสวรรค์ผมจะรับใช้พระเจ้าเต็มที่ผมจะไม่เลิกลาผมจะลุย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 เอาคนมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดเอาคนเข้าสู่การฟื้นฟ,นฟนูมากที่สุดเพราะวันนั้นเมื่อผมไปสวรรค์ผมจะมีมงกุฎงามและผมจะมีคาราหาดใหญ่ในสวรรค์ ผมจะไม่ยอมเสียเวลาจะไม่ยอมให้ใครมาขโมยความกระตือรือร้นของผมเขเอางเอาจังของผมต่อไปอาจารย์เปโลถึงบอกว่าผู้เป็นภาษาอังกฤษบอกว่า what of that นะครับ but what of that ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าโอ้ยเรื่องขี้ปะติว๋วเรื่องเล็กๆที่คนมาโยนก้อนหินคว่างก้อนหินใส่เราเรื่องเล็กๆที่เราถูกจับเข้าคุกเรื่องเล็กๆที่เรือแตกนะครับ เห็นไหมครับพี่น้องเรื่องในโลกนั้นมาแล้วมันก็ไปปัญหาในโลกสังเกตไหมปัญหาในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวผมรับใช้พระเจ้ามา37ปีแล้วตอนนี้มองย้อนกลับไปเออมันจริงนะมันเรื่องชั่วคราวนะวันนั้นเกิดเรื่องนี้แล้วยนมันก็จบไปแล้วเราก็มุ่งหน้าต่อไปเดี๋ยวเกิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วอีสองสามเดือนก็จบไปแล้วเราก็ลืมมันเรายังผมยังจําไม่ได้เลยใคร เป็นใครมาจากไหนอะไรผมลืไมไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องอะไรแต่เรื่องดีผมจะจําได้ถ้าเรื่องไม่ดีผมจําไม่ได้ผมไม่อยากมาเก็บไว้ในใจนะครับเห็นไหมครับมันจะหมดไปในที่สุดดังนั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เข้าใจหลักพระคัมภีร์เราจะไม่เป็นคนที่หน้าบอกบุญไม่รับอยู่ตลอดเวลาขี้บ่นอยู่ตลอดเวลาอารมณ์เสียดูแล้วก็เหมือนกับไปถูกพึ่งต่อยมารู้สึกว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความ ปัญหาเยอะแยะมากมายเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเราตัดสินใจจริงๆว่าเราจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับคนง่ายๆยิ้มเป็นไงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครมาอยู่ใกล้เราก็รู้สึกได้รับสัมผัสถึงความชื่นชมยินดีจากหน้าของเราจากเสียงของเราจากสายตาของเราเราจะเป็นพยานที่ดีที่สุดในโลกนี้พี่น้องครับการเป็นพยานที่ดีที่สุดในโลกนั้นคือบุค,คลิกของท่าน ไม่ใช่ทุกคนเป็นนักเทศแบบผมไม่ใช่ทุกคนมายืนอยู่หลังไมโครโฟนแล้วก็เทศนาบนธรรมาทแต่ทุกคนสามารถเป็นพยานได้และคําพยานที่ดีที่สุดท่านรู้ไหมคืออะไรชีวิตของท่านเพราะคนเชื่อการกระทําของท่านมากกว่าปากของท่านท่านจะพูดอะไรก็ได้แต่ถ้าชีวิตของท่านไม่แสดงเขาไม่เชื่อหรอกครับดังนั้นถ้าท่านไปไหนนะครับท่านยิ้มแยม้มแจ่มใส เต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยการให้อภัยนะครับคนจะเห็นพระเยซูผ่านชีวิตของเราแล้วเขาจะคิดบอกอืคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะทําไมรู้สึกใจดีเหลือเกินทําไมยิ้มแย้มแจ่มใสเหลือเกินผมตัดสินใจเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะครับเวลาใครจะมาตัดหน้าผมเวลาผมเข้าแถวแล้วก็จะมาตัดหน้าอา่ะเิญเลยเิญเลยแล้วก็ยิ้มตามสบายเลยคุณตัดหน้าไปเลยนะครับผมจะ ทำดีกับคนผมจะพยายามยิ้มแยม้มมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดเวลาเพราะผมอยากเป็นตัวแทนของพระเยซูผมอยากเห็นผมอยากให้คนเห็นผมว่าผมเป็นคนที่มีชัยชนะเป็นคนที่รักพระเจ้าผมอยากเอาสวรรค์มาสําดงให้โลกนี้เห็นเพราะในสวรรค์นั้นไม่มีความเศร้าโศกไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเช็ดน้ําตาอีกต่อไปเอาสวรรค์มาตั้งในโลกให้คนเห็นสวรรค์ ่านชีวิตของเราดีไหมครับแล้วเมื่อเพื่อนของท่านเมื่อญาติของท่านเห็นชีวิตของท่านแบบนั้นเขาอยากจะมารู้จักพระเจ้าผมเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่คนจํานวนมากมายไม่อยากไปโบสถ์เพราะเมื่อไปโบสถ์แล้วเห็นคริสเตียนนัง่งหกกันเต็มไปหมดรวมถึงนักเทศด้วยก็นัง่งหกรู้สึกมันเครียดเหลือเกินขึ้นมาเทศนาเนี่ยเครียดเหลือเกินไม่เคยยิ้มเลยไม่เคยหัวเราะเลยเขาก็คิดว่าเอะแล้วฉันมาโบสถ์ทำไมเนี่ย ไอโลข้างนอกก็มีปัญหาเยอะอยู่แล้วมาที่โบสถ์ยังเจอปัญหาอีกทุกทุกคนเครียดไปหมดด่ากันทะเลาะก,กันนินทากันตีกันไม่เอาดีกว่านะครับบอกฉันไม่เอาดีกว่าคริสตจกักรคุณจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีคริสตจกักรคุณจะเต็มไปด้วยเสียงโหเราะคริคสตจกักรคุณจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของคนทําไมเด็กวัยรุ่นหนีไปไทนคลับไปกินเหล้ากันเพราะเขาบอกว่าเขามาโบสถ์แล้วเขาเบื่อเพราะมีแต่ศาสนามีแต่เรื่อง ด่ากันทะเลาะกันตีกันไม่เอานะครับเราจะเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดียิ้มแย้มแจ่มใสดีไหมครับเราจะไม่เป็นเหมือนกับมางานศพทุกคนหน้าเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนรักตายไปเมื่อวานนี้ไม่ใช่นะครับเราจะมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหนังสือพระกัมภีสะดุดีบทที่1 6ข้อ11บอกว่าพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักของพระองค์ที่จริงภาษาไทยแปลบอกต่อพระพัก ในความหมายดั้งเดิมคือในการทรงสถิตของพระองค์มีความยินดีเปลี่ยมล้นอันนี้เป็นประสบะการณ์จริงๆนะครับเมื่อการทรงสถิตลงมาแตะนะครับมันจะเกิดความสันติสุขอย่างโลกบอกไม่ได้เลยโลกก็ให้ไม่ได้มันจะเกิดความชื่นชมยินดีอย่างบอกไม่ได้เลยนะครับเมื่อเช้านี้ผมเดินเข้ามาในโบสถ์เมื่อคืนนี้ก่จะเข้าบ้านเนี่ยตีสอง เพราะว่าเครื่องบินบินเข้ามาช้าจากแคลิฟอร์เนียก็จะได้นอนเนี่ยทีสองกว่าตื่นขึ้นมาเหนื่อยมากแล้วผมก็ทําตามสิ่งที่พระเจ้าสอนผมบอกว่าต้องเรียกการเจิมลงมาผมก็ขอเรียกการทรงสถิตลงมาพบตัวผมเหนื่อยมากง่วงนอนเพลียมากผมต้องการกําลังจากพระเจ้าผมต้องการการทรงสถิตลงมาผมก็เลยทําตามแบบที่พระเจ้าสอนผมในระยะหลังนี้ บอกว่าให้อธิษฐานอวยพรตัวเองสิและอวยพรแบบที่อาโรนอธิษฐานเผื่อลูกแกะในยุคนั้นสมัยโมเสสก็คือพระเจ้าสั่งให้อาโรนนั้นทํามือแบบนี้นะครับเป็นรูปเบยซึ่งเป็นภาษาฮีบรูคือคําว่า shin แปลว่าชินชินคําว่าชินเนี่ยเป็นอักษรภาษาฮีบรูซึ่งแปลออกมาว่าไฟชโลมคือสันติสุข แปลออกมาว่าเป็นชาดายคือองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แปลออกมาว่าเป็นการสำแดงจากพระเจ้าและแปลออกมาว่า She k, She k ai, เช็คเชคคขนแปลว่าพระสิริคำเดียวเนี่ยชินเนี่ยออกมาทุกอย่างเลยรวมถึงไฟของพระเจ้าคำว่าไฟในภาษาฮีบรูคือ H-E-S-H e ก็คือใช้ชินผมก็เลยยกมือขึ้นอวยพรตัวเองโอ้โหทันใดนั้นเองพระสิริลงมาบนตัวผม เราผมก็รู้สึกมีความชื่นชมยินดีลูกสึกเลยนะไฟลงมาบนตัวผมนะครับเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะขึ้นมาเทศนาแล้วก็รู้สึกเลยว่ามีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขหน้าตายิ้มแย้มบนธรรมะได้ทั้งทงท,งที่ร่างกายนอนไม่พอและเหนื่อยอ่อนนะครับเห็นไหมการทรงสถิตเมื่อเรามาอยู่ในพระสิริของพระเจ้าเราควรจะเต็มไปได้วยการชื่นชมยินดีเพราะพระสิริของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเรานะครับเราไม่สามารถเศร้าได้อีกต่อไปพอมาโบส ตอนก่อนเข้าโบสถ์รู้สึกมันเศร้าพอมาที่ประชุมเดินออกไปยิ้มแย้มแจ่มใสมีกําลังต่อไปได้อีกหนึ่งอาทิตย์เอเมนไหมครับใครที่มาโบสถ์แล้วเศร้าๆพอมาอยู่ในสถานที่ของเราปุ๊บเดียวเดี๋ยวก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเดินออกไปมีกําลังได้รับกําลังใจเขาจะเห็นความชื่นชมยินดีในโบสถ์เขาจะเห็นชัยชนะในโบสถ์เวลาใครเคยไปเชียร์ฟุตบอลบ้างตอนผมเด็กๆหรือผมเตะฟุตบอลเวลาที่ฟุตบอลชนะนี่เราทํำยังไ,รร <S <S ไงครับเราทําไงครับ เฮ้ hey, จริงไหมครับเราโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีแสดงว่าเวลาที่เราชื่นชมยินดีเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะจริงไหมเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะแต่ถ้าคนทําหน้าแบบเนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรครับความพ่ายแพ้ถ้าในโบสถ์มีแต่หน้าบอกบุญไม่รับทุกคนชาวบ้านก็คิคดว่าคริสเตียนคือชีวิตแห่งการพ่ายแพ้ แต่ถ้าในโบสถ์เต็มไปด้วยเสียงโหเราะความชื่นชมยินดีเขาก็จะรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะอยากให้พี่น้องเก็บรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรอย่ายอมให้สถานการณ์แย่ลบนั้นมาดึงท่านออกไปจากความชื่นชมยินดีเอาตาของท่านมองไปที่พระเจ้าอย่ามองที่มนุษย์อย่ามองที่สถานการณ์ถ้าท่านมองที่พระเจ้าท่านจะรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ และไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าใครอยากดูสวยบ้างใครอยากดูแล้วมีสง่าราศีใครอยากมีลักษณะชีวิตที่ใครดูแล้วรู้สึกโอ้โหยหน้าตาดีดีอยากจะไปถ่ายรูปด้วยคุณพ่อผมนี่ตลกมากนี่อาจารย์ดาเล่าผมฟังเล่นๆนะครับเขาบอกเขาาคุยกับอาจารย์ดาผมไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เขาบอกเนี่ยฉันเนี่ยเลี้ยงมันขึ้นมา คือพูดถึงผมอะเลี้ยงมันขึ้นมานะฉันไปไหนไม่เห็นมีใครอยากถ่ายรูปด้วยเลยแต่เนี่ยมันเนี่ยก็คือผมลูกชายเนี่ยไปที่ไหนใครๆก็อยากจะถ่ายรูปด้วยแหมมันไม่ยุตดดิธรรมเลยนี่คุณพ่อเขาบ่นเล่นๆขจันดาก็หัวเราะใหญ่เลยนะครับบอกว่าไปที่ไหนก็มีอยากคนจะอยากจะถ่ายรูปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความชื่นชมยินดีในหนังสือสุภาษิตบทที่ส5บหข้อสิบ,บ,บอกว่าใจยินดี ก็ทำให้ใบหน้าแช่มชื่นแต่เมื่อใจเศร้าหมองดวงจิตก็สลายเมื่อท่านมีความชื่นชมเยินดีหน้าท่านก็ฉายแสงของพระเจ้าออกมาฉายพระสลราศีของพระเจ้าออกมาท่านก็จะดูหนุ่มสาวกว่าวัยท่านก็จะดูสวยกว่าปกติใครๆก็อยากจะมาคบกับท่านท่านไปที่ไหนท่านก็ดูสวยงามแต่ถ้านั่นถ้าท่านหน้าบึ้งนะครับ โอ้โหคนวิ่งหนีเลยครับไม่มีใครอยากจะมาอยู่ใกล้ท่านหรอกครับเพราะว่าหน้าของท่านนั้นทําให้เขาเศร้าไปด้วยเขาก็มีเรื่องเยอะอยู่แล้วในชีวิตต้องเศร้ามาอยู่กับท่านก็เศร้ามากกันไปอีกท่านเอาความเศร้ามาให้เขาอีกแต่ถ้าท่านหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใครๆก็จะอยากจะมาอยู่ใกล้ท่านอเมนไหมครับพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับตราบใดที่เราอยู่ในโลกนี้มันจะมีปัญหาเข้ามาเป็นประจําไม่มีวันหยุดนะครับอย่ายอมให้ปัญหาเหล่านั้น ทำให้ท่านสูญเสียความเชื่อสูญเสียความชื่นชมยินดีสูญเสียรอยยิ้มและเสียงโหวเราะของท่านนะครับให้ท่านยึดในพระสัญญาของพระเจ้าดีไหมครับเวลาที่ผมเริ่มท้อใจเห็นปัญหาประทังเขาปะทะเข้ามานะครับผมจะท่องข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้และผมจะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ19บอกว่าคนชอบทำใครเป็นคนชอบทำบางยกมือขึ้น เราเป็นคนชอบทำใช่ไหมเพราะเราเชื่อในพระเยซูอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างอาจจะถูกกระน่ำด้วยปัญหาต่างๆในชีวิตอาจจะถูกคนโกงอาจจะถูกคนแกล้งอาจจะถูกคนเข้าใจผิดอาจจะโดนแฟนทิ้งอาจจะโดนคนนั้นเขานินทาว่ากล่าวเราอาจจะมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกมาให้ พ้นหมดในทุกคนพูดสิครับหมด,หมดพูดยังไงว่าไม่มีปัญหาใดในโลกไม่มีอะไรในโลกที่มากระน,นำใส่เราที่พระเจ้าไม่สามารถแก้ให้เราได้และพระเจ้าจะไม่แก้ให้แก่เราพระเจ้าจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้ได้เดี๋ยวนี้ผมมองย้อนกลับไป3าปีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมยอมรับเลยว่าพระคัมภีร์เรื่องนี้เป็นจริงไม่ว่าจะเจอปัญหาท้อใจผิดหวังอะไร เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพระเจ้าก็แก้ปัญหานั้นให้อีกแล้วแล้วเกิดการดีขึ้นอีกจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆมาแล้ว37ปีพระสัญญาในนิสือสดูดีบทที่34ข้อ19ไม่เคยที่จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของผมเลยจนตอนหลังๆพระเจ้ามาพูดกับผมยี่บอกว่านี่นะอย่าท้อใจพระละครที่เจ้ากำลังอยู่ในบทนั้นยังไม่จบใครเคยดูละครไทยบ้าง ละครไทยนี่ปกติมีประมาณสามสี่แผ่นจะมาแผ่นแรกนี่คือพระเอกนางเอกเริ่มเจอกันเพราะแผ่นที่สองนี่นะครับพระเอกนางเอกเริ่มทะเลาะกันเพราะเข้าใจผิดเพราะแผ่นที่สามนะถึงใครแม็กเลยคือโอ้โหมันแบบจะแย่แล้วอะทุกอย่างมันแย่ลงแย่ลงแล้วต่อพอแผ่นที่สี่แผ่นสุดท้ายมันกับตลปัดละครตอนจบคือเขาก็จะไปยืนอยู่ต่อหน้าหอโทเฟล และยืนจับมือกันแล้วก็บอกเราจะแต่งงานกันมันตอนจบเนี่ยมันดีทุกทีเลยละครไทยยกเว้งบรร่องนะครับซึ่งอาจจะผิดปกติแต่มันเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับถ้าท่านอยู่ในปัญหาตอนนี้นะครับบอกตัวเองนะครับมันเพิ่งแผ่นที่สองมันเพิ่งแผ่นที่สามยังไม่แผ่นสุดท้ายพอตอนจบข้าพเจ้าจะมีชัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ตอนจบคือมีชัยอิสยาบทที่54าสิบข้อสิบอกว่าอาวุธทุกชนิดที่ทำขึ้นคืออาวุธของศัตรูอาวุธของมารเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษาเนี้ยชั่วร้ายพี่น้องครับเราจำไว้นะครับว่าไม่มีอะไรที่มารยิงเราเราจะชนะเราได้เพราะเรามีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ในตัวของเรา ไม่มีเสียงดินทาใดคําพูดอะไรที่พยายามทําร้ายเราและจะทําลายเราได้ถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราเสียอย่างไม่มีใครหยุดเราได้เราไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปจงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเรารู้ว่าในที่สุดฉากสุดท้ายมารมันต้องแพ้ในที่สุดฉากสุดท้ายเราจะมีชัยชนะในที่สุดเราจะไปอยู่สวรรค์แล้วเราจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์ ในที่สุดเราจะมีคาอาหาดใหญ่ในสวรรค์ในที่สุดวันหนึ่งเราจะไปพบพระเยซูหน้าต่อหน้าเราไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟมารนั้นจะไปตกนรกบึงไฟแต่เราจะไปสวรรค์และอยู่ที่นั่นนิรันดร์การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปเราจะมีชัยชนะในที่สุดเอเมนนะครับทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าในหนังสือสุภาษิตบทที่17ข้อ22บอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งข้อความนี้ตรงตามหลักการทางการแพทย์จริงๆจิตใจที่ชื่นชมยินดีนั้นจะทำให้เป็นยาอย่างดีเราหลายคนอาจจะต้องกินยาจากพระเจ้าเป็นประจำๆยาแห่งเสียงหัวเราะทางการแพทย์นั้นในสหรัฐอเมริกาเขาได้ทำการทดลองจริงๆนะครับนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเขาได้ทำการทดลองแล้ว ว่าเมื่อคนไข้เอาจับมานั่งดูหนังตลกแล้วหัวเราะหัวเราะไปทุกๆวันนะครับแล้วเขาไปตรวจแรงภูมิต้านทานในภาษาอังกฤษเรียกว่า Immune System เขาพบว่าคนที่หัวเราะอยู่เรื่อยๆ Immune System จะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดทำให้ไม่เจ็บป่วยถ้าทางการแพทย์ก็พบแล้วว่าคนที่เศร้าใจร้องไห้ขี้มูกโป่งท้อใจขี้บน กระจององแงเหมือนเด็กทารกหัวใจแตกสลายคิดแต่เรื่องแง่ร้ายในชีวิตมองอะไรก็บอกไอ้หวังตายแน่ไอ้หวังตายแน่ทุกอย่างมันแย่ไปหมดนะครับทุกอย่างในโลกมันเต็มไปด้วยปัญหาไม่มีหัวใจแห่งชัยชนะคนเหล่านั้นจะป่วยเร็วเป็นโรคหัวใจวายเป็นโรคความดันสูงแล้วก็นอนไม่หลับก็ป่วยป่วย แรงภูมิต้านทานก็ลดลงพี่น้องรู้ไหมในกระดูกของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่า bone marrow M A R R O w บ bone marrow ในกระดูกของเราเป็นที่ผลิตเม็ดเลือดขาวและผลิตพวกสารซึ่งต่อต้านพวกโรคภัยไข้เจ็บทำไมเราถึงไม่ป่วยเพราะว่าทั้งทั้งที่มีแบคทีเรียและไวรัสอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเลย เพราะว่าเรามีแรงภูมิต้านทานอยู่ภายในเมื่อไวรัสเข้ามาภูมิต้านทานก็ไปกินก็ทําอะไรเราไม่ได้ถ้ามีมาเรงขึ้นมาหนึ่งตัวในปอดไอเมล็ดเลือดขาวก็ไปกินไปคาบเพราะแรงภูมิต้านทานของเรานั้นมันสูงมากๆดังนั้นถ้าท่านอยากที่จะมีสุขภาพแข็งแรงไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บออดออ,อ,อแอดแอดท่านต้องตัดสินใจหัวเราะทุกวัน หัวเราะไปเลยทุกๆวันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Belly Laughter หัวรอเราะออกมาจากกระเพาะของเราไปดูหนังตลกหรืออะไรก็ตามวันก่อนนี้มีคนไข้ของผมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันเขาป่วยเรื้อรังเป็นโรคอ่อนแรงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น Chronic Fatigue Syndrome เป็นโรคอ่อนแรงแล้วผ่าตัดแล้วก็ไม่หายเขาก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงหาสาเหตุไมเจอ และดิฉันจะทําอะไรต่อไปผมตอบว่าไงเลยไครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกลับไปบ้านแล้วดูหนังตลกแล้วหัวเราะทุกวันและเดี๋ยวจะมีแรงเองเพราะความชื่นชมยินดีนําแรงมาให้แก่คุณมันจะผลิตสารออกมาที่ชื่อว่าเอนโดฟินเข้ามาในร่างกายเวลาที่เราเดินอยู่ที่เราไม่เจ็บเขาไม่ปวดตัวเพราะเรามีเอนโดฟิน e n d o r p h i n e ก็คือเป็นมอร์ฟีนที่อยู่ในตัวพี่น้องรู้จักมอร์ฟีนใช่ไหม เป็นยาแก้ปวดเอนโดฟินทําให้เราไม่เจ็บปวดทำให้เราไม่ปวดหัวไม่เจ็บขาไม่เจ็บหลังพอเวลาเราหัวเราะเอนโดฟินมันก็ออกมาพอเวลาหัวเราะมันก็กล้ามเนื้อก็คลายตัวทําให้เราไม่ตึงเครียดเวลาเราหัวเราะฮอร์โมนอันหนึ่งที่ชื่อว่าโกรธฮอร์โมนก็ออกมาทําให้เราดูหนุ่มสาวกว่าวัยเห็นไหมถ้าคนหัวเราะเป็นประจําจะไม่แก่เร็ว จะดูหนุ่มสาวกว่าวัยนะครับเหมือนกับเรามีการนวดอยู่ในตัวเองรู้สึกมันผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อไม่ตึงเครียดมีโรคชนิดหนึ่งในวิชาหมอเขาเรียกว่า muscle tension headache muscle tension headache ก็คือว่า muscle บอกว่ากล้ามเนื้อ tension บอกว่ากล้ามเนื้อมันตึงมันหดตัวพอเวลากล้ามเนื้อที่คอกับที่สมองตรงนี้ที่กระโหลกเนี่ยมันหดตัวก็เกิดอาการปวดหัว แล้วก็ไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับดังนั้นเวลาท่านหัวเราะกล้ามเนื้อมันคลายตัวท,ตท,นนท่านก็ไม่ต้องไปกินยาไทละนองท่านก็ไม่ต้องปวดหัวมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อวานนี้ผมไปที่แคลิฟอร์เนียแล้วเป็นนั่งอยู่ริมหาดทรายที่ชื่อว่าซานตามมนิกาเราไปเที่ยวกันนะครับพวกพี่น้องในโบสถ์ที่แคลิฟอร์เนียเราไป เราก็อยากไปใช้เวลาคุยกันสนุกกันหัวเราะกันนะครับไม่ได้ไปสอนร่คัมภีนะครับแค่ไปใช้เวลาด้วยกันแล้วก็มีพี่น้องสองคนที่นั่นนี่เป็นเรื่องตลกเล่าให้ฟังเล่นๆมีพ,พี่น้องสองคนที่นั่นก็เป็นอาชีพเป็นนวดอาชีพนวดเลยนะโอ้ดังมากสองคนนี้ในแคลิฟอร์เนียมีคนมีพวกลูกค้าเยอะมากเป็นคนไทยนะครับแล้วเขาก็ถามผมกาจันจดาว่าอยากให้นวดไหมผมก็เกรงใจบอกไม่ต้องรอกแต่แล้วเขาก็ตื้อจนได้ เขาก็มานั่งนวดนะครับนวดคอนวดเท้าเอาน้ํามันใส่เท้านวดนะครับผมก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันคลายไปเลยนะครับเขานวดให้หนึ่งชั่วโมงผมกับอาจารย์ดาน,นั่งอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็มีคนพูดกันมาพูดเรื่องตลกขึ้นมาบอกว่านี่นะพวกคนที่ไปหาผู้ชํานาญเรื่องการานวดเนี่ยเขาเล่าบอกว่าเวลาที่นวดนี่นะมันก็ตึงมันก็หายตึงเครียดเดียบแต่พอเริ่มต้องจ่ายเงินเนี่ยมันตึงขึ้นมาที่มือเลย มันควักกระเป๋าไม่ได้เพราะต้องจ่ายราคาค่านวดแล้วต้องจ่ายทิปด้วยในอเมริกามือมันตึงมายัางผิดปกติเพราะต้องจ่ายราคาค่านวด <laughs> พี่น้องครับเสียงหัวเราะจากพระวิญญาณไม่ต้องเสียงเงินฟรี free, ไม่ต้องจ่ายทิปด้วยมันฟรีพระเจ้าให้เราฟรีฟรีนะครับเราสามารถหัวเราะในพระวิญญาณได้พระกัมบีบอกว่าจิตใจที่ร่าเริงนั้นเป็นยาวิเศษ ยาที่ฟรีนะครับและจะช่วยเราจริงๆยาบางตัวนี่แพงมากนะครับผมไปพบพี่น้องคนหนึ่งที่ประเทศไทยต้องกินยาตัวหนึ่งนะครับค่ายาเดือนละสามหมื่นบาทผมบอกโยผมเลยบอกเดี๋ยวกลับมาอเมริกาจะช่วยดูให้มันมีถูกกว่านี้มาจะส่งไปให้นะครับสามหมื่นบาทอะไม่ต้องทําอะไรแล้วเดือนเดือนหนึ่งจ่ายค่ายาสามหมื่นบาทแพงมากมาก แต่ยาเสียงหรรัวเราะนี่ถูกมากคือไม่ต้องเสียงเงินเลยมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวสวนเป็นชาวอเมริกันเขามีก้อนขึ้นมาที่ท้องแล้วก็ไปหาหมอก็พบว่าเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารก้อนมันใหญ่มากจนยื่นออกมาหมอก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายคุณต้องตายแน่ๆเขาก็เตรียมตัวแล้วล่ะครับทำเรื่องทรัพย์สมบัติพินัยกรรม คุยกับญาติคุยกับเพื่อนว่าจะบายๆกันในไม่ช้าอีกไม่กี่เดือนต้องตายแต่พอดีช่วงนั้นเขาไปฟังนักเทศคนหนึ่งที่เทศเรื่องเกี่ยวกับที่ผมเทศเนี่ยคือเทศเรื่องเสียงหัวเราะและเทศเรื่องความชื่นชมยินดีเขาก็เลยสั่งซื้อเทปนั้นสมัยนั้นยังไม่มีซีดีสั่งซื้อเทปมาฟังฟังทีไรก็หัวเราะทุกทีฟังที่ไรพร,ร,ระวิญญาณก็แตะเขาแล้วเขาก็หัวเราะทุกทีเขาก็ฟังไปทั้งวันเพราะเขาไม่ได้ทํางานแล้วเขารอตายแล้วนะครับ เขาก็นั่งฟังไปทั้งวันหัวเราะทั้งวันพอสองอาทิตย์ต่อมาเขาก็สังเกตว่าก้อนที่ท้องมันเริ่มยุบลงแต่พอดีเทปมันพังมันขาดพอฟังทั้งวันทั้งคืนเขาก็เลยสั่งเทปมาอีกม้วนหนึ่งเขาก็ฟังต่ออีกฟังไปก็หัวเราะไปหัวเราะไ,ไปตลอดเวลาติดเทปจนจําคําเทศได้ทั้งคาเทศเลยจําได้หมดเลยแม้จะคําต่อไปอาจารย์จะพูดว่ายังไงเขาจาได้หมดแล้วเขาก็หัวเราะสองสาเดือนผ่านไปก้อนที่ท้องมันก็หายไปเลยเขาก็ไปหา หมอของเขาหมอของเขาก็ทำเอ็กซเรย์ก็บอกว่าคุณไม่รู้เกิดอะไรกับคุณนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณหายแล้วจากโรคมะเร็ง <Yeah. S 1> ก้อนในท้องของคุณได้อันตราฐานหายไปแล้วพี่น้องครับพระคัมภีร์สัญญาว่ามีการรักษาโรคจากเสียงหัวเราะของเราจากใจที่ชื่นชมยินดีพี่น้องหลายคนอาจจะรอการรักษาโรคบางอย่างในชีวิตของท่านท่านอาจจะปวดรั้ง ถ้าอาจะปวดคออาจจะเป็นโรคไขข้ออักเสบเมาาื่อเช้านี้มีพี่น้องคู่หนึ่งนะครับเขาอยู่ในอเมริกาเป็นคนอเมริกันแต่ว่าภรรยาเป็นคนไทยแต่โตที่นี่เขาขึ้นมาเป็นพยานบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาอยากจะฆ่าตัวตายเพราะปวดทั้งหัวปวดทั้งคอปวดทั้งหลังปวดเหมือนกับมีใครมาแทงและเขาก็เริ่มมาโบสถ์เราแล้วมาอยู่ในไฟของพระเจ้าแล้วก็มาจึงไรถูกวางมือก็หัวเราะในพระวิญ,ญญาณ เขาบอกหนึ่งปีที่ผ่านไปตอนนี้ทุกอย่างหายหมดเกลี้ยงปวดหัวก็หายหมดนอนหลับเป็นปกติปวดหลังหายหมดเลยในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์มานั้นมาเพื่อฆ่ามาลักและทําลายมันอยากที่จะให้ท่านนั้นเจ็บป่วยมันอยากจะให้ท่านนั้นอ่อนแรงและท้อใจมันจะพยายามเอาหินเอาคโครนพยายามจะโยนเข้าไปในบ่อน้ําของท่านให้ท่านท้อใจให้ท่านเศร้าใจ ให้ท่านหมดหวังอยู่ตลอดเวลาและทำให้ท่านนั้นต้องเจ็บป่วยและตายเร็วพี่น้องครับอย่ายอมมันเมื่อมันพยายามจะย้อนโยนก้อนหิน่นความท้อใจเข้ามาเราบอกจงออกไปนับบัตรนี้ข้าพเจ้าไม่ยอมแล้วเมื่อท่านรู้สึกป่วยท่านหัวเราะในพระวิญญาณกระตุ้นพระวิญญาณขึ้นมาวางมือตัวเองก็ได้กระตุ้นพระวิญญาณขึ้นมาแล้วหัวเราะในพระวิญญาณแล้วท่านจะคคนพบว่าโรคภัยแค่เจ็บเหล่านั้นออกไปหาโอกาสหัวเราะสิครับ หลายปีที่ผ่านมาหลังๆนี่ผมก็อาจารย์ดานั่งอยู่ในบ้านบางทีนะครับเราคุยกันเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องอะไรก็ตามแล้วอยู่ดีๆมันก็มากระตุกที่หูผมแล้วผมก็หัวเราะขึ้นมาเออมันน่าขำนะหรือบางทีแม้แต่คุยกันเรื่องที่มันซีเรียสเรื่องเครียดเราก็หัวเราะกันขึ้นมาแล้วก็กลายเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านเลยเป็นรู้สึกมีความสุขหัวเราะกันเราตัดสินใจจริงๆนะครับจะไม่ยอมให้ความเศร้าโศกเข้ามาอยู่ในบ้านของเรา บ้านของเรานั้นจะเต็มไปด้วยเสียงโหเราะนะครับอยู่ตลอดเวลาเราชอบเล่นกับหลานเพราะหลานมาก็โหเราะแล้วก็โหเราะกับหลานด้วยนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าเสียงโหเราะนั้นเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณเวลาที่ท่านไปโบสถ์เนี่ยท่านจะเรียนวิชาการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษบอกว่า spiritual warfare แล้วเขาก็จะสอนว่าอาวุธหนึ่งคือนามพระเยซูอีกอาวุธหนึ่งคือการนมัสการพระเจ้า อีกอวุธหนึ่งคือพระวจนะของพระเจ้าออวุธอาวุธหนึ่งคือความเชื่อแต่ว่ามีอาวุธอีกอาวุธหนึ่งในการต่อสู้มารซาตานคือเสียงหัวเราะในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องรู้ไหมเวลาที่มารเนี่ยมันพยายามจะแกล้งเราเนี่ยสิ่งที่มันต้องการก็คือให้เราเศร้าใจและท้อใจและหมดหวังและเลิกเดินกับพระเจ้าแล้วก็เลิกรับใช้พระเจ้าถ้าเรายิ่งท้อใจมันยิ่งสนุกถ้าเรายิ่งเศร้ามันยิ่ง เชียร์ใหญ่เลยเอาไปเลยเอาไปเลยเศร้าไปเลยพอเรายิ่งท้อใจมันยิ่งยิงใหญ่เลยแล้วก็หมดแรงสู้กับมันวิธีที่สู้กับมันต้องให้มันมันตกใจให้มันมันท้อใจซะเองทํำยังไงล่ะครับเพราะมันยิงซ้อนใส่เราแล้วก็หันไปฮฮ่แล้วมันก็มองเราบอกอิ่มบ้าไปป่าเนี่ยยิงซ้อนใส่อย่างหัวเราะได้มันก็ลงใหม่อีกลูกหนึ่งยิงอีกซ้อนหนึ่งมามาทางซ้ายครานี้ พอยิงมาทางซ้ายเราก็เอามือก,กัน้นฮ่าฮ่าฮาโอฮฮมันก็มองวราเอ๊ะสงสัยไม่ได้ผลหาหมอวารุณเนี่ยทำยังไงก็ไม่ยอมเศร้าใจเอ๊ะสงสัยต้องเปลี่ยนคนไปหาคนอื่นดีกว่าไปหาใครดีอะเอาชื่อใครดีในห้องนี้ นิโฮบไม่มีใช่ไหมครับคนในนิโฮบไม่มีคนในนิโฮบเวลาโดนแหนผมสูมติผมเป็นมารยิงศรปุ๊บทำไงครับไอ้มารมันตกใจยิงศรใส่กระพเลาะเอายิงมาอีกทีหนึ่งชุบมารมันมองบอกไปโบสถ์อื่นดีกว่าไม่แล้วอยู่โบสถ์นิโฮบนี่ทำยังไงก็ไม่ยอมเศร้าใจสักทีหนึ่งไม่ยอมหมดกำลังใจสักทีหนึ่ง หนังสือโยบบทที่ 5: ข้อ22บอกว่าท่านจะหัวเราะเยาะการทำลายและการกันดานอาหารและจะไม่กลัวสัตว์ป่าสัตว์ป่าก็คือมารร้ายแห่งแผ่นดินท่านจะไม่กลัวมารและเมื่อมารมันยิงสอนใส่ท่านท่านหัวเราะเยาะใส่มันหนังสือสดุดีบทที่สองข้อสบอกว่าพระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ทรงพระสวนทําไมพระเจ้าถึงหัวเราะได้เมื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ เพราะพระเจ้ารู้ซีดีหรือดีวแผ่นที่สว่าตอนจบเป็นอย่างไรภาพยนตร์ตอนจบคือมารจะอยู่ในนรกตลอดการภาพยนตร์ตอนจบคือลูกของพระเจ้าจะมีชัยชนะภาพยนตร์ตอนจบคือท่านจะออกจากความยากจนภาพยนตร์ตอนจบก็คือลูกของท่านจะไปดีมาดีภาพยนตร์ตอนจบก็คือพระเจ้าจะส่งคู่ครองที่น่ารักมาให้แต่งงานกับท่าน ภาพยนตร์ตอนจบก็คือท่านจะหายโรคอเมนไหมครับใครเชื่อว่าตอนจบเราจะมีชัยชนะภาพยนตร์ตอนจบคือคริสจักรของท่านจะรุ่งเรืองไม่ว่ามารจะทําอะไรจะมีคนเข้ามามากมายและเกิดจะเกิดการฟื้นฟูในคริสจักรของท่านภาพยนตร์ตอนจบคือคุณพ่อคุณแม่ของท่านจะรับเชื่อภาพยนตร์ตอนจบก็คือสามีของท่านจะรับเชื่อด้วยความเชื่อเอเมนตอนจบคือเรามีชัยชนะ พระเจ้านำเราไปสู่ชัยชนะเราอยู่ฝ่ายชัยชนะและมานั้นได้พ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> นั่นคือภาพยนตร์ตอนจบในละครที่ชื่อว่าละครแห่งชีวิตคริสเตียนและพระเอกก็คือท่านน้านางเอกก็คือท่านและใครๆก็อยากจะมาถ่ายรูปกับท่าน <Yeah. S 1> เขาไม่ไปหาหนาเดช <Yeah. S 1> เขาไม่ไปหาญาญา,าเขามาหาท่านดีกว่าเพราะท่านมีชัยชนะ แล้วหัวเราะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเอเมนไหมครับฮาเลลูยาอิสยาบทที่หกข้อหข้อพระกัมภีรข้อสุดท้ายบอกว่าพระองค์ทรงพบกับผู้ทําความชอบธรรมอย่างชื่นบานและพวกที่ระลึกถึงพระองค์ในทางของพระองค์ว้าวใครอยากให้พระเจ้ามาพบเราใครอยากจะเรียกให้พระเจ้าสนใจเรา พระเจ้านั่งอยู่บนบันลังในสวรรค์แล้วกำลังมองไปในโลกเนี่ยอุ๊บมองไปที่ตัวท่านแบบสนใจท่านเป็นพิเศษลงมาพบท่านที่บ้านท่านลงมาพบท่านที่รถของท่านที่ทํางานของท่านมาพบกับท่านส่วนตัวและมาช่วยท่านใครอยากให้พระเจ้าสนใจท่านเป็นพิเศษนี่คือเคล็ดลับนี่คือกุญแจคนที่พระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์แล้วมองแล้วบอกหืน่าสนใจอยากขอไปพบด้วยอยากไปคุยด้วย ก็คือคนประเภทไหนคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างชื่นบานหลายคนทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าบน่นแล้วก็หน้าหงิกหน้าง,ง,าง,งอไปโบสถ์เหมือนกันนะแต่เดินเข้าบสถแม่ฉันเรียกให้มาโบสถ์ฉันต้องมาบสถหรือวันนี้ทำสิ่งที่ถูกต้องแต่หน้าตาบอกบุญไม่รับเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งท,งทีทำแบบชื่นบานและยังไม่พอเลือกถึง ทางของพระองค์ก็คือเราใคร่ครวญทางของพระเจ้าและปฏิบัติตามทางของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเอเมนไหมครับถ้าท่านเป็นคนประเภทนั้นท่านจะเหมือนกับโยเซฟท่านจะเหมือนกับดาวิดท่านจะจะเหมือนกับนางเอสเตอร์ท่านจะเหมือนกับนางมารีท่านจะเหมือนกับโยชวัวท่านจะเหมือนกับดานียลเมื่อดาเนียลเข้าไปในกรงสินโต พระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนปิดปากสินโตเมื่อโยเซฟเข้าไปในคุกพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนทํางานในใจของนายคุกให้ตั้งเขาเป็นหัวหน้าพระเจ้าจะมาช่วยเหลือท่านเมื่อท่านไปเจอโกลแอดยักษ์ใหญ่พระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนท่านน็อกโกลแอดลงไปและท่านจะมีชัยชนะเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านทําไมพระเจ้ามาสถิตอยู่กับท่านและให้ความโปรดปรานแก่ท่านเพราะท่านทําสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยความชื่นบานเวลานั่งรถไปโบสถ์ยิ้มแย้มแจ่มใสอยากเข้าโบสถ์แบบหน้าตาหงิกบอกบุญไม่รับถ้าท่านจะทำการดีจะรับใช้รับใช้ด้วยความชื่นบานและระลึกถึงทางของพระองค์อยากหนุนใจวันนี้ให้พี่น้องตัดสินใจ once for all ตลอดชีวิตของท่าน once for all เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าวัาวนนี้และตลอดชีวิตว่าท่านจะไม่ยอมให้ใคร มาขโมยความชื่นบานไปจากชีวิตของท่านได้เสียงหัวเราะและลอยยิ้มจากหน้าของท่านได้ให้ความชื่นบานมันออกมาที่เสียงของท่านที่ตาของท่านที่หน้าของท่านที่ปากของท่านและบุคลิกของท่านและให้ท่านนั้นผ่านความชื่นบานนั้นไปสู่คนอื่นเมื่อท่านไปที่ไหนให้ท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มไปด้วยการเชิมคนป่วยเข้ามาหาท่านก็จะหายโรคคนที่ท้อใจ ปัญหาก็จะหมดไปอย่างอัศจรรย์ใครอยากเป็นคนอัศจรรย์บ้างไปที่ไหนเกิดการอัศจรรย์ท่านต้องไปด้วยอะไรครับพระวิญญาณใช่ไหมแล้วพระวิญญาณจะทางานร่วมกับท่านได้ยังไงถ้าท่านเป็นคนที่หน้าตาบอกบุญไม่รับอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านอยากจะทํางานกับวิญญาณท่านต้องชื่นชมยินดีทํางานร่วมกับพระวิญญาณก็ต้องไปตามบาปพระวิญญาณคือฮ ah, ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮยิ้มแย,ย้มอยู่ตลอดเวลาเอเมนไหมครับและเมื่อท่านทําอย่างนั้นท่านจะชนะสงครามทุกครั้งมารซาตานมันจะหนีท่านไป ท่านจะชนะสงครามฝ่ายวิญญาณและท่านจะมีสุขภาพดีไม่ป่วยง่ายๆถ้าป่วยก็หายเร็วคนอื่นก็ป่วยกันเราก็หายป่วยท่านจะหน้าตาเด็กกว่าวัยท่านจะมีแรงอย่างอัศจรรย์ท่านจะมีใช้ชนะและพระเจ้าจะใช้ท่านให้เป็นหัวไม่เป็นหางจะใช้ท่านให้อยู่เหนือไม่อยู่ใต้ไปที่ไหนท่านก็เป็นพระพรแก่คนมากมาย และท่านจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์เมืองที่ท่านอยู่คนที่มาอยู่ใกล้ท่านก็จะได้รับความรอดได้รับการปลดปล่อยท่านจะเต็มไปด้วยเสียงหัเราะในปากของท่านและในบ้านของท่านคริสตจักรของท่านจะมีคนมาเชื่อมากมายเพราะท่านเป็นบุคคลแห่งความเชื่อและบุคคลที่มีชัยชนะเอเมนไหมครับใครบอกว่าต่อไปนี้จะเริ่มฝึกนิสัยใหมย่ยิ้มอยู่เรื่อยๆใครบอกจะมีนิสัยใหม่แล้วหัวเราะง่ายๆ ใครบอกว่าต่อไนี้ไปนี้จะไม่ยอมให้ใครขโมยความชื่นชมยินดีไปได้เอเมนซรรเสพระเจ้านะครับเราจะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆนะครับท่านจะเห็นจริงๆสิ่งต่างๆความโรคภัยแค่เจ็บมันจะเริ่มหายไปท่านจะมีกําลังอย่างอัศจรรย์ความโปรดปรานของพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์จริงๆนะครับให้เราเป็นคนอย่างนั้นนะครับเอเมนนะครับ ฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พปรองสอนเราวันนี้และเราเชื่อว่าคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวในยุคสุดท้ายนี้จะเป็นผู้ที่มีความชื่นชมยินดีมีความสุขที่สุดในโลกนี้เมื่อคนในโลกเห็นคริสเตียนจะเห็นพระเจ้าจะเห็นสวรรค์นในชีวิตของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ช่วยด้วยพวกเราทุกคนนั้น จะมีประสบการณ์กับคำสอนนี้อย่างจริงจังทุกครั้งที่เราเริ่มลืมแล้วเ,เริ่มเศร้าเริ่มมีความคิดแง่ลบเริ่มท้อใจขอพระวิญญาณมาเตือนใจเราบอกหยุดหยุดยุดยุด,ยด,ยดไม่เอาแล้วไม่เศร้าแล้วจงหัวเราะจงยิ้มแย้มต่อไปเราจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอตลอดวันเวลาในโลกนี้แล้ววันหนึ่งเมื่อเราไปสวรรค์เราจะหัวเราะร่วมกับพระองค์ตลอดเวลา ราะที่นั่นจะไม่มีการเช็ดน้ําตาอีกต่อไปที่นั่นจะไม่มีการร้องไห้ที่นั่นจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีการสาบแช่งจะไม่มีมารซาตานและคนชั่วร้ายที่จะมาแกล้งเรามาว่าเราอีกต่อไปแต่ที่นั่นเราจะได้พบเปโตรเปาโลดาเนียลเราจะได้พบพระเยซูและพบพระบิดาเราจะได้อยู่ในคารวะของเราในสวรรค์ แล้วเราจะได้อยู่กับพี่น้องในโบสถ์ของเราแล้วเราจะหัวเราะร่วมกันนมัสการพระเจ้าร่วมกันขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องที่ฟังคําสอนอยู่ตอนนี้นะครับท่านอาจจะขับรถอยู่หรือว่าอาจจะทํากับข้าวอยู่หรือกําลังอ่านหนังสืออยู่ก็ตามอยากหนุนใจถ้าท่านยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับอยากหนุนใจให้ท่านมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับ รับไปสวรรค์ร่วมกับผมนะครับพระเจ้ามีจริงนะครับและพระเจ้ารักท่านมากง่ายมากครับเรามาหาพระเจ้าโดยทางของพระเยซูพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เป็นทางเดียวทางนั้นและเป็นชีวิตที่จะกลับไปหาพระเจ้าได้ให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้าไปในหัวใจของท่านดีไหมครับและเชื่อในพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกตัดสินใจมาเป็นลูกของพระองค์ ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระเยซูขอพระคุณพระองค์ที่สิ้นพระชนบนไม้กางเขนลังพระโลหิตเพื่อไทยบาปลูกและเพื่อเอาคำสาปแช่งออกจากชีวิตของลูกรักษาลูกประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ ประทานการรักษาพระพรของอับราฮัมความมั่งมีสีสุขใช้ชนะเสียงหัวเราะในชีวิตนี้ขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตใช้ชีวิตลูกเจิมลูกใช้ลูกสร้างคริสตจักรในเมืองที่ลูกอยู่ และในคริสตจักรนั้นจะเต็มไปด้วยชัยชนะเต็มไปด้วยความรอดอก,การอัศจรรย์เต็มไปด้วยเสียงโหรเราะความชื่นชมยินดีใช้คนธรรมดาอย่างลูก,ส,กสร้างคริสตจักรของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ฮาเลลูยาพอนะครับ ดีใจที่พี่น้องได้ฟังคําสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องกระหายหิวพระเจ้าจึงได้ฟังคําสอนและผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้กําลังพี่น้องนําคําสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตและพี่น้องจะมีพระพรมากมายจากสวรรค์และจะไปเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมา,มากๆแล้วเราพบกันในคําสอนครั้งต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ